เปลี่ยนวันเดือนปีเกิดใน Facebook ไม่ได้มีวิธีแก้ตาม1เข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้1ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยว1จะพาทุกท่านไปดูวิธีการเปลี่ยนแบบเดิมก่อนนะครับสำหรับใครที่สามารถเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับในวิธีนี้นะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Facebook แล้วไปกดที่รูปโปรไฟล์ของเราครับหลังจากนั้นไปกดที่จุด3จุดไปที่แก้ไขโปรไฟล์เลื่อนขึ้นไปล่างสุดครับไปที่แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณเลื่อนขึ้นไปครับจะเจอข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ครับให้มากดแก้ไขพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับโดยปกติแล้วเราสามารถกดตัววันที่ตัวเดือนหรือตัวปีเกิดของเราเนี่ยครับกดปุ๊บเขาจะมีตัวเลขให้เราเปลี่ยนแปลงวันเดือนปีเกิดได้เลยนะครับแต่ถ้าของใครขึ้นมาแบบนี้นะครับสีเทากดเข้าไปแล้วไม่มีตัวเลือกให้เปลี่ยนแปลงได้เลยมาดูวิธีการแก้ไขอาการเหล่านี้กันเลยครับให้เรากดออกไปจากหน้านี้ก่อนเลยนะครับหนึ่งให้ทุกท่านจำไว้ก่อนนะครับในที่นี้ของหนึ่งนะครับเป็นวันที่2เดือนกุมภา1976นะครับตามนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปัดทิ้งไปเลยครับปิดแอปไปเลยนะครับพอปิดแอป Facebook ออกไปแล้วนะครับทีนี้ให้เราไปเปิดที่ Google Chrome ไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ให้ตรงตามนี้เลยนะครับ http://bit.ly/3dc_j=0jr ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดที่คีย์บอร์ดไปก็จะเด้งเข้ามาที่หน้า Facebook แบบนี้ให้ล็อกอินเข้าสู่บัญชี Facebook ใส่ username และ password ลงไปแต่ถ้าของใครเป็นแบบของหนึ่งคือมีรูป Facebook โชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเข้ามาในหน้าขอเปลี่ยนวันเกิดนะครับให้เรากดเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดของเราได้เลยครับที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าจะต้องให้อยู่ในขอบเขตของอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอย่าต่ำกว่า18ปีนะครับและในการเปลี่ยนครั้งนี้เราจะต้องมั่นใจว่าเป็นวันเดือนปีเกิดที่เราต้องการและอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าความถี่ในการเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆจะเกิดปัญหาในการเซลล์สั้นหมดอายุของ Facebook ได้นะครับมาเปลี่ยนกันเลยครับก่อนหน้านี้ของ1เป็นวันที่2เดือนกุมภา1976นะครับ1ก็จะเป็นปีพ.ศ.1976เหมือนเดิม1976แล้วก็เดือนกุมภาแต่1จะเปลี่ยนวันที่ใหม่ก่อนหน้านี้อย่าง1เป็นวันที่2นะครับ1จะเปลี่ยนอันนี้เป็นวันที่7นะครับพอเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดของเราตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็มากดตรงนี้ครับเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงให้มาเลือกตัวนี้ครับ This is my real birthday เมื่อตั้งตามนี้เสร็จแล้วนะครับแถบด้านล่างจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาเป็นคำว่าส่งหลังจากนั้นให้เรากดส่งหลังจากที่ส่งไปตามนี้แล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับรอระยะเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับเมื่อครบ10นาทีแล้วนะครับให้กดแบ็กกลับไปครับเมื่อกดแบ็กกลับมาแล้วนะครับจะเข้ามาในหน้า Facebook ของเราทีนี้ให้เราไปกดที่ขีด3ขีดมุมขวาบนครับแล้วเลื่อนลงไปล่างสุดครับให้กดออกจากระบบแล้วมาเลือกตรงนี้ครับบันทึกและออกจากระบบเมื่อเราออกจากระบบใน Google Chrome เสร็จแล้วนะครับกดออกไปครับปัดไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่แอป Facebook ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราครับไปที่จุด3จุดไปที่แก้ไขโปรไฟล์เลื่อนลงไปล่างสุดครับไปที่แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณ
เลื่อนขึ้นไปครับจะเห็นว่าตอนนี้วันเดือนปีเกิดเป็น7กุมภาพันธ์1976แล้วเห็นไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็น2กุมภาอยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสำหรับใครที่กลับเข้ามาแล้วปรากฏว่าวันเดือนปีเกิดยังไม่เปลี่ยนนะครับแสดงว่าท่านผู้ชมยังไม่รอถึง10นาทีนะครับใน Google Chrome พอรอครบเสร็จแล้วท่านผู้ชมจะต้องทำการล็อกเอาท์ออกจากระบบใน Google Chrome ก่อนนะครับเมื่อล็อกเอาท์ออกจากระบบใน Google Chrome เสร็จแล้วถึงจะมาเปิดในแอป Facebook ได้ครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ